สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่รับชมช่องทัชชาคนรักเกษตรในตอนนี้นะคะวันนี้แม่เจี๊ยบจะพาเพื่อนๆมาดูต้นมะกรูดนะคะซึ่งเป็นต้นเดียวนะคะของที่บ้านของเรานะคะต้นนี้คือต้นสูงแล้วก็ใหญ่มากๆนะคะถ้าดูจากต้นของเขาแล้วอายุก็ประมาณหลายปีมากๆนะคะน่าจะประมาณสัก 4-5 ปีนะคะต้นนี้คือเป็นมะกรูดต้นใหญ่แล้วก็เป็นต้นเดียวนะคะที่สามารถสร้างรายได้ให้เราทุก4วันนะคะมะกรูดต้นนี้นะคะแม่เจี๊ยบก็แม่ของแม่เจี๊ยบนะคะก็ได้ตัดขายเป็นประจำนะคะซึ่ง3วันนะคะหรือว่า4วันนะคะตัด1ครั้งแล้วแต่ออเดอร์นะคะวันนี้นะคะก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการตัดใบมะกรูดนะคะว่าต้นสูงๆแบบนี้เขาตัดกันยังไงนะคะซึ่งต้นมะกรูดนะคะที่เราปลูกนี้นะคะนอกจากเราจะกินแล้วนะคะเราก็ยังมีขายด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะทำเป็นรายได้เสริมด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะปลูกเป็นอาชีพก็ได้นะคะเดี๋ยวยังไงเราไปดูวิธีการตัดกันเลยค่ะว่าเขาตัดกันยังไงนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนของการตัดใบมะกรูดนะคะซึ่งต้นมะกรูดนะคะก็จะสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการตัดของเราก็จะใช้ไม้นะคะเป็นไม้ยาวๆนะคะซึ่งเป็นไม้ไผ่หรือว่าไม้อะไรก็ได้นะคะที่เราสามารถที่จะตัดถึงนะคะแล้วก็เราใช้เลื่อยนะคะซึ่งเป็นเลื่อยที่เราเอาไว้เลื่อยท่อ PVC หรือว่าท่อพลาสติกนี่เองนะคะก็ผูกใส่กันกับไม้นะคะแล้วก็ใช้เลื่อยกิ่งที่เราต้องการนะคะที่จะตัดลงนะคะตอนนี้นะคะแม่ของแม่เจี๊ยบก็จะเลือกกิ่งนะคะว่าจะเอากิ่งไหนนะแล้วแกก็จะตัดลงนะคะก็เราก็กะเอานะคะว่าเราจะเอาประมาณกี่กิโลนะคะต่อวันนะคะก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะก็เหมือนจะยากนะคะแต่ว่าก็ไม่ยากนะคะเป็นวิธีที่ง่ายๆแล้วก็เลื่อยตัวนี้นะคะก็จะคมมากๆนะคะก็เลื่อยง่ายมากนะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะตัดไปแค่3กิโลนะคะจะไม่เอาเยอะนะคะเอาประมาณ3กิโลนะคะเพราะว่าเรามีผักสวนครัวเยอะแยะนะคะวันนี้คือเรามีผักเยอะนะคะที่จะไปส่งแต่ว่าเราจะเอาอย่างละนิดละหน่อยนะคะที่จะเสริมกันไปนะคะแต่ละวันนะคะซึ่งสามารถที่จะเป็นอาชีพเสริมของเราได้ดีเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรามีรายรับได้เยอะกว่าเดิมนะคะนอกเหนือจากเงินเดือนของเราที่เรามีนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับตามบ้านนอกของเรานะคะก็จะทำอย่างนี้ตลอดนะคะมีหลายผักนะคะวันหนึ่งนอกจากมะกรูดแล้วนะคะยังมีใบเตยมีโน่นนั่นนี่คือเยอะนะคะต่อวันหนึ่งรายได้ของเรานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ500หรือ600นะคะจะไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราทำเป็นแค่ชีพเสริมนะคะถ้าใครมีเวลานะคะก็สามารถที่จะทำเป็นอาชีพหลักได้นะคะเพราะว่ามะกรูดเนี่ยกิโลละ10บาทก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับแม่เจี๊ยบนะคะแม่เจี๊ยบคิดว่ามะกรูดแล้วก็ใบกล้วยนะคะใบกล้วยเนี่ยกล้วยน้ำว้าเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีนะคะแล้วก็แตงด้วยนะคะแตงก็โลละ10บาทนะคะคือในแต่ละอย่างในแต่ละวันเนี่ยมันก็มีอะไรที่หมุนเวียนกันไปนะคะในแต่ละวันซึ่งทำให้เราสามารถที่จะมีรายรับเข้ามาเยอะมากเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราตัดลงมาเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเก็บเอาใบของเขานะคะใบแก่แล้วก็ใบอ่อนเก็บเอาหมดนะคะเราจะเอาให้หมดทุกใบนะคะซึ่งสามารถที่จะขายได้หมดเลยนะคะเพราะว่าใบมะกรูดเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะขายได้ตั้งแต่ใบอ่อนแล้วก็ใบแก่นะคะ
ก็จะเด็ดเอาแบบนี้เลยนะคะก็ระวังนะคะเพราะว่ามะกรูดเนี่ยเขาจะมีหนามที่คมมากๆนะคะส่วนช่วงปลายๆนะคะที่เราจะไม่เก็บนะคะแต่เราจะใช้เป็นกรรไกรนะคะตัดเอาหมดเลยนะคะตรงก้านของเขาก็จะตัดเอานะคะเพราะว่าตรงช่วงนั้นนะคะจะขายได้เป็นกิ่งเลยนะคะก็จะตัดแบบให้เป็นท่อนเล็กๆนะคะเป็นกิ่งเล็กๆนะคะกรรไกรนะคะที่เราใช้จะเป็นกรรไกรตัดลวดนะคะซึ่งมีความแข็งแรงแล้วก็ทนด้วยนะคะสามารถที่จะตัดตรงช่วงที่เขาแข็งๆได้นะคะค่ะเจ้าที่เราได้เอาไปส่งนะคะที่ตลาดนะคะก็จะเป็นเจ้าประจำนะคะซึ่งเจ้านี้นะคะเราก็ไปส่งมาแล้วหลายปีนะคะประมาณ5ปี6ปีแล้วนะคะก็จะเป็นเจ้าเดียวเลยนะคะที่เราจะไปส่งจริงๆมีหลายเจ้านะคะที่เขาอยากจะได้ผักแต่ว่าเราไม่มีให้นะคะช่วงนี้นะคะไม่ค่อยได้ปลูกแต่ว่าเราจะปลูกแบบเป็นเสริมไปเล็กน้อยนะคะซึ่งจะเป็นสวนผสมนะคะผสมผสานนะคะมีทุกอย่างนะคะในสวนของเราโดยที่เราไม่เน้นนะคะว่าจะต้องเป็นผักอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่เราสามารถเราจะปลูกอะไรก็ได้นะคะที่สามารถที่จะอยู่รอดนะคะเพราะว่าที่นี่เราปลูกแบบปลอดสารพิษไม่สามารถที่จะปลูกได้เยอะนะคะถ้าใครจะปลูกเป็นอาชีพเลยก็ได้นะคะแต่ว่าแมลงนะคะที่สวนของแม่เจี๊ยบเนี่ยเยอะมากๆนะคะอะไรที่ปลูกได้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะอย่างเช่นใบเขาเรียกอะไรนะเป็นใบเตยนะคะใบชะพูพูดถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็กล้วยมะละกอหรือว่าจะเป็นตะไคร้นะคะซึ่งพวกนี้นะคะก็จะมีรายได้ต่อวันนะคะคือจะหมุนเวียนกันนะคะเพราะว่าเราจะปลูกตัดปลูกตัดปลูกนี้ตลอดนะคะซึ่งก็ไม่ทำให้เราเหนื่อยด้วยเนาะสามารถที่จะขายได้ทุกวันนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะแพ็คใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วก็ไปชั่งกิโลนะคะว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่นะคะตอนนี้นะคะเก็บได้ประมาณ3กิโลนะคะก็จะเอารวมกับผักที่เรามีอยู่นะคะก็จะเอาไว้ส่งตอนเช้านะคะซึ่งเป็นตลาดตอนเช้าๆนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะคะก็ถ้ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แม่เจี๊ยบด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ได้ทำคลิปดีๆต่อไปค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย